สวัสดีครับวันนี้พบกับเมนูแซ่บๆหน่อยครับวันนี้จะเป็นต้มเครื่องในเนื้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะครับว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับครับสำหรับเครื่องในเนื้อนี่นะครับทางร้านก็ได้ต้มมาระดับหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของเราก็ล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ลวกน้ำร้อนอีกสักหนึ่งรอบนะครับก่อนที่เราจะทำนะครับว้าวครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องต้มยำเรานะครับก็จะมีตะไคร้ข่านะครับหอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อที่เราได้มานะครับก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับครับขั้นตอนแรกก็ต้มน้ำนะครับพอน้ำเดือดได้ที่เราก็จะใส่เครื่องต้มยำของเรานี่แหละครับครับต้มไปสักพักนึงนะครับพอให้สมุนไพรมันส่งกลิ่นหอมนะครับอันนี้เราก็จะใส่มะขามเปียกลงไปนะครับครับเราจะปรุงรสคร่าวๆก่อนนะครับตามไปด้วยเกลือนะครับอันนี้ครับต่อไปนะครับนี่เราก็จะใส่เครื่องในนี่นะครับครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับตุ๋นจนกว่าเครื่องในของเราจะอ่อนนุ่มนะครับครับสำหรับระยะเวลาที่เราใช้ก็ประมาณนะครับ40นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะครับสำหรับเครื่องในที่เราตุ๋นไว้นะครับอันนี้เราจะใส่ใบขึ้นฉ่ายนะครับอันนี้แล้วก็จะมีใบโหระพาด้วยนะครับนี่แล้วแต่ชอบเลยนะครับถ้าใครไม่ชอบใบโหระพาก็ครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับก็สามารถปรุงรสได้นะครับปรุงไปชิมไปนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่ในส่วนของบ้านเรานะครับเราจะปรุงไว้กลางๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปปรุงข้างนอกอีกทีนึงนะครับสำหรับอันนี้ครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยนะครับตักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสอีกทีนึงนะครับอันนี้ครับอันนี้ปรุงรสนะครับพริกป่นนะครับครับข้าวคั่วนะครับอันนี้ครับเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวนะครับนี่ครับเราก็จะใส่ใบขึ้นฉ่ายอีก1รอบนะครับอันนี้โรยหน้านะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ชิมไปนะครับชอบรสชาติแบบไหนนะครับปรุงแบบนั้นเลยนะครับโอเคครับเท่านี้เขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ Whoa. ต้มแซ่บนะครับเครื่องในเนื้อวัวนะครับในแบบฉบับของบ้านเรานะครับ ครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ